รัฐบาลไต้หวันเล็งทุ่ม40,000ล้านแจกอังเปาให้ผู้มีเงินเดือนต่ำกว่า30,000เหรียญย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วไต้หวันเผชิญกับสึนามิเศรษฐกิจอดีตประธานาธิบดีมาอิงจิวใช้วิธีแจกคูปองซื้อสินค้ากระตุ้นเศ<ส>รษฐกิจเมื่อเร็วนี้ประชาธิบด <c oughs> ีช่อิงหวนผู้นำไต้หวันคนปัจจุบันเสนอแนวคิดให้แจกอังเปาให้แก่ผู้มีไรายได้ต่ำโดยกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้มีเงินเดือนต่ำกว่า30,000เหรียญไต้หวัน จะมีผู้ได้รับอนสงประมาณสามล้านกว่าคนแต่ละคนจะได้รับประมาณหนึ่งหมื่นกว่าเหรียญ。要拟定特别条例，那特别条例当然就必须要经过立法院三读，也就是必须要有立法院的监督。所以以此时辰来推论，在农历年前就要发放现金这样的说法，恐怕几乎不会发生。 สภาพบริหารระบุว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาไต้หวันมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษ,ษีได้สูงเกินเป้าหมายดังนั้นสมควรจะช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้ตำ่ำอันชันทรงพุทธจาก RTI รายงาน